โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คณราธิปนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในมุมใหม่นะฮะก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วก็ผมออกมาอยู่ข้างนอกนะครับช่วงนี้นะออกมาอ่านหนังสือออกมาอยู่คนเดียวมาใช้คำว่าฝึกใช้ชีวิตแล้วกันนะฮะเปล่าหรอกนะฮะก็คือมาอ่านหนังสือนั่นแหละเตรียมตัวไปเรียนต่อนะครับอ่ะก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายเป็นไดอารี่เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นไดอารี่เดย์เทรดของผมเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับกับการเทรดของผมนะครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยกันเลยฮะผมว่าต้องเทรดสวนเทรนแน่เลยวันนี้เราต้องเทรดบุ้ยไม่ใช่หรอผมนะฮะวันนี้ผมว่าผมต้องได้เทรดสวนเทนแน่เลยดูดิกราฟมันเหมาะสำหรับการเทรดสวนเทนมากเลยนะครับเอาตรงนี้ใช้ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดมาก็เจอจุดเข้าเลยนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะชนะนะครับสำหรับไม้นี้นะมันน่าเทรดสวนเทนมากเลยนะฮะครับปัจจุบันน่าเทรดมากพุ่งไปแล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับกราฟก่อนปิดแท่งแล้วดีดขึ้นพอดีเนาะแต่มันจะไม่เป็นสัญญาณที่ดีเท่าไหร่นะครับถ้ามันนี่แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมไม่อยากเจอนะครับถ้ามันขึ้นแท่งใหม่แล้วมันดีดลงมาทันทีนะครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับการดีดของกราฟเนี่ยมันมีความหมายถ้ามันมีสองความหมายความหมายแรกคือเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลไม่ทันนะครับกราฟมันเลยดีดไปดีดมากับความหมายที่2ก็คือความผันผวนในตลาดมันมีสูงมากนั่นเองนะครับซึ่งมันหมายความว่าเวลาเราเทรดไปเนี่ยจะแพ้หรือชนะก็ได้นะครับมันเสี่ยงทั้งคู่ประมาณนี้นะฮะก็กึ่งๆวัดดวงแหละใช้คำว่ากึ่งๆวัดดวงแหละถ้าเราเทรดไปแล้วเราเจอช่วงกราฟผันผวนพอดีนะครับก็มันก็ต้องวัดดวงแหละทีนั้นนะฮะมันเทรดเก่งแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องวัดดวงนะครับโอ้โหเปิดไม้แรกก็เสียวเลยนะฮะไม่น่าจะชนะแล้วบ้างนี่เฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นโอเคเอ้ยโอเคครับผมสลับไม้ที่1ชนะนะครับแหมเทรดสวนเทนลุ้นระทึกจริงๆทำไมกดไม่ออกอ่ะนี่นะครับ 82% นะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับดูแล้วน่าจะเป็นคลิปเทรดสวนเทนนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะได้เทรดสวนเทนนะครับก็ชนะนะครับผมเทรดไป500เหรียญนะครับได้กำไรกลับมา 82% คิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่410เหรียญนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้แล้ว410เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเหตุผลกันสักนิดนึงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเนาะว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเหมือนเขาน่าจะวิ่งลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้กราฟได้มีการยกโลนะครับหรือว่ายกจุดต่ำสุดของกราฟเนี่ยให้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมกราฟได้มีการยกโลนะครับหรือว่ายกฐานของราคาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับมีความหมายว่ากราฟปัจจุบันนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนั่นเองนะครับอาจจะถึงช่วงที่เขาต้องกลับตัววิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ได้นั่นเองนะครับผมเลยเลือกที่จะเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายแรงซื้อก็มามีผลจริงๆนะครับก็ผลักกราฟให้วิ่งขึ้นต่อแล้วก็ชนะไปในไม้ที่1ในคลิปนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นต่อเลยนะครับแม่ทำไมผมต้องมาดวงไม่ดีเจอจุดนี้ด้วยวะเนี่ยดูดิกราฟวิ่งเขียวไม่รู้กี่แท่งโอ้โหคือถ้าผมกดช้ากว่านี้นิดนึงอ่ะคือผมแพ้แล้วนะทุกคนดูดิคือกราฟเขียวไม่รู้กี่แท่งโอ้โหแล้วผมเทรดเจอแท่งแดงแท่งนี้พอดีคนอะไรจะดวงไม่ดีคนอะไรจะดวงซวยขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โหดูดินิดเดียวนะครับนิดเดียวถ้าผมกดช้าไปนี่คือผมแพ้เลยนะเมื่อกี้แต่โอเคถือว่าผมวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับถือว่าไม้นี้ผมวิเคราะห์ได้เฉียบนะที่วิเคราะห์ว่ากราฟจะขึ้นต่อได้สรุปหลังจากนี้เขาก็ขึ้นต่อยาวเลยนั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมก็เทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าจะวันนี้จะจบที่ทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะเทรดทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับก็คือเทรดจนกว่าจะแพ้นะครับแพ้สักไม้หนึ่งก็คือหยุดเลยประมาณนั้นฮะออกแนวอินดี้หน่อยนะครับแต่ใช่ฮะก็คือสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้เทรดเลยนะครับคือได้เทรดน้อยมากอะแล้วผมรู้สึกว่า
กำไรที่ได้มันน้อยไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเทรดเอากำไรให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อเอาไปทบกับก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เทรดนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับนั่งรออยู่นานมากนะฮะจากเมื่อกี้เนี่ยผมเทรดขึ้นตรงนี้ไปใช่ไหมครับก็ลุ้นระทึกไปหน่อยในไม้ที่1นะฮะก็สุดท้ายเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นต่อยาวๆแล้วก็หลังจากนั้นเขากลับตัวลงมาเลยนะครับกลับตัวลงก็กลับตัวยาวๆเหมือนกันนะฮะคิดว่าณปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวลงมาเพื่อลงมาทดสอบเส้นเทรนไลน์เฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะขึ้นต่อนะครับลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าเขากำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นจริงๆนะครับการที่เขาย่อตัวลงมาตรงนี้น่าจะลงมาเพื่อทดสอบเส้นเทรนไลน์จริงๆแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้แล้วนะครับผมจึงเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคตอนนี้พุ่งสูงลิ่วขึ้นไปเลยนะครับคีย์สำคัญของการเทรดสวนเทรนนะครับคือเราต้องหาแนวโน้มของกราฟให้เจอนะครับว่าปัจจุบันกราฟกำลังจะกลับตัวไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมสังเกตได้จากเมื่อกี้นะครับจากที่ผมเทรดมาแล้วไม้หนึ่งเมื่อกี้แล้วก็จากที่ผมนั่งมองกราฟมาพักหนึ่งนะครับโอเคการดูแนวโน้มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มย่อยแนวโน้มใหญ่แนวโน้มกลางอะไรก็ตามนะครับคือแนวโน้มสำคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเล็กใหญ่นะฮะโอเคสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับก็ผมเทรดไป500เหรียญนะครับได้กำไรกลับมา 82% นะครับก็คิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่410เหรียญนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมเทรด2ไม้แล้วก็ชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับก็รวมแล้วทำกำไรมาได้อยู่ที่820เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไม้ที่3ผมจะเทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปไม้ที่3นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไม้ที่2กันสักนิดหนึ่งนะครับก็สลับไม้ที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะผมเห็นกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังยกฐานของราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกำลังกลับตัววิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ได้นะครับบวกกับว่าณช่วงราคาปัจจุบันนี้เนาะไม่ใช่ราคาปัจจุบันนะครับบวกกับว่านะช่วงเทรนหลักของกราฟนะปัจจุบันนี้เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนั่นเองนะครับก็มีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะใช้แรงไปมากแล้วนะครับกราฟนะตอนนี้แรงในการวิ่งลงน่าจะไม่ค่อยเหลือแล้วน่าจะเปิดโอกาสให้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเข้ามามีบทบาทกับกราฟนะปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าการที่กราฟยกฐานของราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนี้นะครับน่าจะด้วยเหตุผลนี้นะครับแล้วเขาน่าจะขึ้นต่อได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้เขาก็ขึ้นต่อเลยนะครับขึ้นยาวๆเลยนะครับแล้วตรงนี้ผมก็เทรดขึ้นตามไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะสวยๆเลยนะครับโอเคก็สวยๆนะครับสำหรับไม้ที่2อู้แล้วเขาก็ขึ้นต่อยาวเลยนะครับแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วสรุปแล้วเขาเข้ามามีบทบาทแล้วจริงๆนั่นเองนะครับนี่นะฮะอย่างที่เห็นว่าเขากลับตัวแล้วก็พุ่งขึ้นยาวเลยนั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับผมเทรดไม้ละ500เหรียญเหมือนเดิมนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะก็สำหรับในไม้ที่2นะครับโอ้อันนี้มาไม่ทันนะครับถ้ามาทันก็จะเทรดสวนตรงนี้นะครับเทรดลงเนาะเทรดสวนเทรนนะครับโอเคอันนี้กราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเป็นเทรนขาลงนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับอันนี้ทำไมผมถึงคิดอย่างนี้ใช่ไหมปกติคนทั่วไปเขาจะคิดว่ามันจะลงต่อได้ใช่ไหมทำไมผมถึงคิดว่ามันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าแอคชั่นของกราฟแท่งนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติปิดเป็นนี่แหละถ้าปิดเป็นแดงน่าจะลงต่อนะครับเพราะถ้าเขาปิดเป็นพินบาร์2แท่งติดกันอย่างเงี้ยน่าจะชัดเจนนะฮะว่าแรงขายอาจจะมีผลนะครับแต่ถ้าแท่งนี้ปิดเป็นพินบาร์แต่แท่งนี้ปิดเป็นแดงใหญ่เนี่ยเป็นเขียวใหญ่นะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับโอ้พูดผิดถูกๆแล้วฮะมัวแต่วิเคราะห์อยู่ในหัววิเคราะห์นะฮะปากเวลาพูดออกมามันเลยพูดผิดๆถูกๆหน่อยโอเคแต่มันมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเทรดสวนขึ้นไปก่อนแล้วกันก็สลับไม้ที่3นะครับผมเลือกเทรดขึ้นต่อนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเทรดขึ้นต่อปกติเนี่ยเขาควรเทรดลงแต่ทำไมผมเทรดขึ้นนะฮะก็
เหตุผลง่ายๆนะครับคือปัจจุบันนี้กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วผมเห็นว่าเขาลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขานะครับเขาได้เกิดแอคชั่นซึ่งเป็นแอคชั่นที่ผมเจอบ่อยๆในการเทรดสวนเทรนเลยนะครับแอคชั่นนี้เนี่ยมันไม่มีชื่อนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายลักษณะของมันให้นะครับลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือกราฟจะค่อยๆทรงตัวอยู่ในระดับเนี้ยอยู่ประมาณช่วงนึงเลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะเกิดการย่อตัวลงมานะครับณช่วงนี้นะเขาจะเกิดการย่อตัวลงมาพอย่อมาเนี่ยจะไม่ได้ย่อลึกมากครับจะย่อนิดเดียวเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาทรงตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นต่อเห็นไหมเหมือนก่อนหน้านี้เขาย่อนิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อเห็นไหมอันนี้ก็ย่อนิดนึงแล้วก็ขึ้นต่ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาจะทรงตัวเหมือนกันกับก่อนหน้าก็น่าจะย่อนิดนึงแล้วขึ้นต่อนั่นเองนะครับโอเคสรุปเป็นไปตามที่ผมคิดนะฮะผมอยากให้แท่งนี้ปิดเป็นเขียวใหญ่มากกว่านะครับจะได้มั่นใจไปหน่อยไปอีกระดับนึงหน่อยนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นต่อได้นะครับสรุปเขาปิดเป็นเขียวเล็กนะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยชนะแล้วก็ดีใจอยู่นะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้จากเริ่มต้นมาที่ผมมีพอร์ตอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,220 เหรียญแล้วนะฮะหรือว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้แล้ว 1,220 เหรียญนั่นเองนะครับก็เทรดทั้งหมด3ไม้ชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ชนะรวดทุกไม้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับก็เดี๋ยวถ้าสมมุติจบไม้ที่4ชนะหรือแพ้ก็จะหยุดละกันนะครับเพราะว่ากำไรมันเยอะมากแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือกำไรที่ผมทำได้นี้เนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งนึงของที่ผมควรทำได้ในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับ คือทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามัวแต่ไปอ่านหนังสือซะหมดนะครับเอาเวลาไปอ่านหนังสือซะหมดก็กลายเป็นว่าไม่มีเวลามาเทรดนะครับโอ้แล้วเขาก็มาเขียวแท่งนี้เนาะเขียวขึ้นสูงมากเลยนะครับสังเกตจากไส้เทียนนะขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็ลงยาวเลยนะครับแบบนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะทรงตัวอยู่อย่างนี้สักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นต่อนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะหรือนะครับมีอีกกรณีนึงนะฮะก็คือทรงตัวอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับก็คือพักราคาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับหาจุดเข้าโอ้อันนี้หลังจากที่ผมเทรดไม้ที่2ไปแล้วนะครับถ้าใครยังจำได้นะในไม้ที่2นะครับผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีบทบาทกับกราฟณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะผลักกราฟให้ขึ้นต่อได้คือที่ผมคิดว่าเขาจะขึ้นต่อได้เนี่ยก็คืออาจจะขึ้นมาแค่ประมาณแถวๆนี้นะครับเนี่ยตรงแนวเส้นกริดตรงนี้เฉยๆนะครับแต่สุดท้ายเขายังขึ้นต่อได้อีกนะครับแล้วก็ทะลุไปไกลเลยนะครับโอ้โหถือว่าเกินคาดนะครับเกินคาดมากๆโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์เทรดลงต่อได้ไม้หนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วก็กราฟปัจจุบันวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปนะครับบวกกับเทรนหลักของกราฟยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่เนาะถึงแม้ว่ากราฟตรงนี้เนี่ยแรงซื้อจะมามีผลก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งกลับตัวขึ้นมาได้แค่นิดเดียวอยู่เลยนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเพิ่งกลับตัวขึ้นแค่นี้เองแต่ว่าเทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาลงเนี่ยเขาวิ่งมาโอ้โหดูดิ วิ่งมาเป็นเทรนขาลงตั้งไกลแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะดูดิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกลับตัวขึ้นแค่นี้เหมือนตรงเนี้ยมีแค่10คะแนนอะแต่อันนี้คือ100คะแนนนะครับเอา10คะแนนมาสู้กับ100คะแนนเนาะก็เห็นชัดเจนนะว่า100คะแนนน่าจะมีผลมากกว่านะครับก็คือแรงในเทรนขาลงก็แรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงน่าจะมีผลมากกว่านะครับเพราะดูดิเขาวิ่งไปเทรนขาลงมาโอ้โหยาวมากใหญ่มากแล้วอะอันนี้เพิ่งกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นแค่นิดเดียวแป๊บเดียวอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งขึ้นอาจจะยังมีไม่มากเท่าไหร่นี่นะครับก็บวกกับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนาะเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากนะครับสูงกว่าที่ผมคาดการเอาไว้มากๆนะฮะผมมองว่าเขาน่าจะขึ้นมาถึงแค่แนวเส้นกริดนะครับแนวเส้นกริดเส้นนี้เฉยๆนะครับอันนี้ราคามันบังอยู่นะไอ้แถบสีขาวมันบังอันนี้เห็นไหมฮะผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่ถึงแนวนี้นะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวลงสรุปเขาขึ้นต่อได้อีกนะครับก็เท่ากับเขาใช้แรงในการวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงเมื่อกี้พอดีนะครับก็ส่งผลให้เห็นสัญญาณการกลับตัวลงได้ชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลง
ได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามไปผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,630 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณราวๆ 1,630 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด4ไม้แล้วก็ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนั่นเองนะครับสวยๆตามนี้เลยนะฮะก็เคลียร์ผมก็ตามนี้นะครับสำหรับการเทรดสวนเทนของผมในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรตายตัวนะครับว่าผมจะมาใช้เทคนิคอะไรในการเทรดไม่มีนะครับก็มานั่งวิเคราะห์กราฟแล้วก็เทรดตามปกติเฉยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้บ้างนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์กราฟเนาะเพราะว่าตอนที่ผมวิเคราะห์ผมคิดอะไรอยู่ก็อธิบายออกมาหมดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทางอะไรให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด4ไม้ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ 1,630 เหรียญนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะชื่นใจจริงๆนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็คิดว่าการเทรดสวนเทนของผมในวันนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้ได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยแล้วกันตามนี้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ yeah. สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.